สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6กุมภาพันธ์2566นะครับมีความเคลื่อนไหวจากนับตาลีเบนเน็ตอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566นะครับว่าตัวเขาเนี่ยได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมปี2565ในความพยายามขอเป็นคนกลางในข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าประสบความล้มเหลวการเดินทางไปคราวนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เขาไปนั้นไปตามคำร้องขอของทางด้านวอโลดิเมียร์เซเลนสกี้โดยทางด้านนับตาลีเบนเน็ตนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้วอโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ไม่กลัวใครเนื่องจากว่าตอนที่เขาเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนั้นเนี่ยครับตอนนั้นกองกำลังของรัสเซียได้ล้อมกรุงเคียฟเอาไว้แล้ววอโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยแห่งหนึ่งในช่วงการพบปะหารือระหว่างตัวเขากับทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสิ่งที่เขานั้นได้ตั้งคำถามกับผู้นำของรัสเซียก็บอกว่าคุณจะไม่ฆ่าเซเลนสกี้ใช่หรือไม่ซึ่งประธานาธิบดีของรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนั้นตอบว่าไม่นับตาลีเบนเน็ตบอกว่าตัวเขาก็ถามต่อว่าขอให้ปูตินนั้นสัญญาว่าจะไม่สังหารประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งทางด้านผู้นำของรัสเซียนั้นก็รับปากตามนั้นนับตาลีเบนเน็ตเขาเล่าต่อนะครับว่าหลังจากนั้นเขาได้โทรศัพท์หาวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ในทันทีหลังจากที่ออกจากการประชุมกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาบอกกับผู้นำยูเครนว่าปูตินนั้นจะไม่ฆ่าคุณและพอเซเลนสกี้นั้นได้ขอคำยืนยันจากนับตาลีเบนเน็ตซึ่งนับตาลีเบนเน็ตนั้นก็ยืนยันว่ามั่นใจได้ 100% เพราะว่านี่คือปูตินนั้นได้ตกปากรับคำว่าจะไม่จัดการกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นับตาลีเบนเน็ตก็บอกนะครับว่าหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้โพสต์วิดีโอจากทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟอวดอ้างว่าเขาไม่ได้หลบซ่อนและไม่กลัวหน้าไหนอีกต่อไปคลิปดังกล่าวถูกสื่อตะวันตกให้คำจำกัดความว่าเป็นการท้าทายแต่ไม่มีใครทราบความจริงว่ากระทั่งตอนนี้เซเลนสกี้นั้นได้ขออนุญาตจากปูตินผ่านเบนเน็ตสำหรับการเปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ของเขาก่อนเผยแพร่คำแถลงการเหล่านั้นนับตาลีเบนเน็ตเรียกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดและหลักแหลมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าปูตินนั้นเป็นคนที่ตกปากรับคำกับใครแล้วก็รักษาคำพูดอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นบอกนะครับว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้เนี่ยครับก็เป็นการประสานงานเพื่อที่จะให้ทางด้านสงครามนั้นยุตินัตตาลีเบนเน็ตบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาเดินทางไปเพื่อไปพูดคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็เป็นไปตามคำร้องขอของทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้รวมถึงเอ็มมานูเอลมาโครผู้นำของฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทั้งสองประเทศนั้นเข้าสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามกันได้ยิ่งไปกว่านั้นทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็มีการสั่งเนี่ยครับห้ามเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเจรจาใดๆกับทางด้านรัสเซียอีกต่อไปนั่นเป็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าทางด้านนับตาลีเบนเน็ตออกมาเปิดเผยว่าทำไมเวลานี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นถึงไม่เกรงกลัวใครเพราะปูตินนั้นได้ตกปากรับคำเอาไว้ว่าจะไม่ลอบสังหารเขานั่นเองครับ